เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจิตวิภัมนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mob Battle นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะเห็นว่าที่นี่มาดูมืดแปลกๆนะครับเป็นเพราะว่าผมใส่ Shades อยู่นั่นเองนะ ผมเจอในมอดไอ้ Godzilla แล้วผมก็ลองใส่ดู นะครับอยากรู้มันคืออะไรเหมือนกันนะฮะโอเคมาวันนี้นะครับเรามาเอา Godzilla กลับเข้ามาในBattle อีกครั้งนึงนะครับเลือด 10,000 นะครับมีอยู่คนเดียวนะครับ Godzilla ของเรานั่นเองนะโคตรเท่นะครับหางอย่างยาวนะครับรอบนี้ผมเปิด Mob Griffin Falls นะครับไม่รู้ว่ามันจะยังพังกำแพงได้อยู่หรือเปล่านะก็ขอให้มันพังไม่ได้แล้วกันนะวันนี้นะเขาจะต้องมาสู้กับ Mothra LavaMothra Lava อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะขนาดต่างกันไม่รู้นะครับต้องลองดูนะครับ Mothra นะครับ Rodan แล้วก็ King Ghidorah นะครับจะสังเกตว่าม็อบ 3-4 ตัวเนี้ยเป็นม็อบที่อยู่ในหนังเรื่อง Godzilla นะครับ King of the Monster นะครับก็เลยจัดเซตนี้มานะครับโอเคสำหรับคนที่อยากเห็นนะครับGodzilla ปะทะ King Kong นะครับรอได้นะครับแล้วก็ Godzilla ปะทะBurning Godzilla ก็รอได้อีกเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคมาโอเคซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเปิดเกมนะครับผมขออนุญาตอยากให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ย่อวิดีโอลงไปแป๊บนึงนะครับแล้วไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอสัก 6,500 ไลค์ได้ไหมนะถ้าได้นี่แบบน่ารักเลยไม่เอาแบบเอาน่าเกียดไปเลยเอา 7,000 ไลค์ไปเลยนะครับที่สูงที่สุดที่ผมเคยขอมาในซีรีส์ Mob Battle แล้วนะครับ 7,000 ไลค์ขอลองดูหน่อยนะครับว่าจะได้ภายในกี่วันนะครับก็นะ thank you มากๆเลยนะครับที่เมื่อกี้นะครับหลายๆคนย่อวิดีโอแล้วออกไปกดไลค์ให้นะเพราะว่าคลิป YouTube เนี่ยมันจะยอดวิวมันจะมากหรือมันจะน้อยเนี่ยคนอื่นจะได้ดูผลงานผมหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีไลค์มากน้อยหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยจะแนะนำวิดีโอที่ไลค์มากให้ไปอยู่ในแบบหน้าเฟซในไม่ใช่หน้าเฟซสิหน้า YouTube หลักนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนคลิปวิดีโอของผมนะเพราะว่าบางคลิปผมตั้งใจมากจริงๆนะแต่ว่าแบบไลค์มันน้อยYouTube ก็ไม่แนะนำนะครับคนดูก็น้อยไปตามไปด้วยนะครับก็เศร้าเลยนะครับโอเคมานะเพื่อเทสนะครับว่าGodzilla เนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ Godzilla ปะทะ Mobzilla นะครับเป็นม็อบจากมอดออสปอนนะครับส่วน Godzilla ก็จากมอด Godzilla นี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจย้อนกลับไปดูนะครับดูนี่ก็ได้นะครับนี่คือบอสที่โหดที่สุดในเกมนะครับหรือว่า The Wither นั่นเองนะครับบางคนบอกว่าแบบ Ender Dragon โหดสุดแต่ผมส่วนตัวผมว่าแบบ Wither มันตีแรงกว่านะครับนี่คือแบบ Wither เป็นบอสของ Minecraft อ่ะนะครับเราจะไปดูกันว่าเลือดต่างกันเท่าไหร่แล้วดาเมจต่างกันเท่าไหร่นะครับไปวิเซอร์เลือดตั้ง300นะครับถือว่าเยอะมากแล้วนะครับมาเราจะไปดูวิเซอร์ปะทะกับก็อดซิลล่ากันนะวิเซอร์คือโจมตีทุกตัวนั่นแหละนะครับคิดว่านะถ้าไม่โจมตีทุกตัวผมก็มีม็อบเอนเวเจอร์อยู่นะครับมาฮึบวิเซอร์นั่นนะครับ นะครับโดนตีแบบ3วินาทีนะครับบ้องเท่งนะครับไม่ต้องเทสแล้วนะพอกันทีนะครับผมคิดว่าไม่มีทางตีเข้าหรอกนะครับไม่แน่อาจจะยิงวิเซอร์สเกลเข้าก็ได้นะครับใครอยากเห็นแบทเทิลระหว่างวิเซอร์100ตัวปะทะกับม็อบซิลล่าคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเราจะมาลองกันวันหลังนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือ The Mothra Lava นะครับน่าจะเป็นแต่ละสเตจแหละนะครับมา1 2 3โอเคอันนี้คือของปี1961เว้ยเป็นโมเดลเก่านะครับมันไม่สู้กันนะนะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ผมคงต้องให้มอสราลาวาเปิดก่อนนะครับเลือดเยอะนะสำหรับลาวานะครับเลือดเยอะโคตรเลยนะครับมาไม่รู้จะสู้กันได้หรือเปล่าถ้าสู้กันไม่ได้ผมร้องเลยนะฮึบไปเว้ยสู้กันได้ไหมสู้กันได้สิเออฮึบได้ปะได้ไหมได้เถอะนะนะโอเคมาเลยเว้ยโอ้งัดกันแล้วงัดกันแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันบินโอเคจะกลายเป็นไม่โอเคมันยิงอันนี้ใส่ครับยิงไอ้เขาเรียกว่ายิงใยใส่นะครับเลือดเหลือโอ้โห860กว่าก็ซิล่าช่วยแบบทำอะไรหน่อยได้ไหมนะค่อยขานด้วยน่ารักสุดโน้แซดเลยโอ้โหนะครับเมื่อกี้คือมอนสเตอร์ลาว่าน่ารักมากนะครับเป็นเวอร์ชันฉบับปี1961นะครับจากหนังนั่นเองนะครับโอเคผมไม่มั่นใจผมไม่ใช่เซียนก็ซิล่าผมไม่รู้ว่าแบบจากภาคอะไรนะก็คงต้องเรียกพี่เปิ้ลมาดูนะครับโอเคมานะมอสราลาวาแพ้ไปนะครับผมนี่แซดเลยนะปุษาน่ารักนะโอเคนี่คือมอสราลาวาน่าจะรุ่นเวอร์ชันใหม่นะครับมาดูกันว่ามันตัวลาวาแปลว่าตัวอ่อนนะครับก็คือตัวอ่อนของมอสรานั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมขอโทษที่ลืมแปลให้ฟังนะครับโอเคอันนี้คือเวอร์ชันใหม่นะครับน่าจะสีเปลี่ยนปะเหมือนเดิมเลยครับแค่ว่าเท็กซ์เจอร์เปลี่ยนนะครับเลือดเท่าเดิมเลยนะครับโอเคผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันกับเมื่อกี้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อว่าวิธีการต่อสู้จะต่างออกไปนะครับมันบวกกันเลยเปล่าวะหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคโอเคเซตเฟิร์สทาร์เก็ตเลือดหมื่นกับเลือด 4,500 แต่ตัวแค่นี้เลือด 4,500 ก็โหดอยู่นะนะครับไปเว้ยตีโดนปะอึ๊บ
ต้องตีโดนแหละตีไม่โดนหรอผมฮิตบ็อกซ์ไม่หายามาโอเคได้ละเนี่ยไอ้ลาว่ามันจะยิงเหมือนแบบเหมือนเป็นยายใส่นะครับทำให้ติดสโลนะครับก็ซิล่าก็จะเดินเข้าไปโจมตีช้าหน่อยนะครับโอ้ยก็ตีเรื่อยๆครับโอ้ยก็ซิล่ามันมีแอนิเมชันการยิงแบบยิงเลเซอร์ด้วยเว้ยแต่โอ้เนี่ยเนี่ยแต่ละตัวมีแอนิเมชันนะครับแค่ว่ามันสู้กับม็อบก่อนหน้านี้มันสู้กับม็อบที่แบบระดับชั้นมันต่างกันเกินไปนะครับแบบมันเลยฆ่ากันเร็วเกินนะแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของมอสรานี่จะไม่เข้าแล้วโอ้ยชิบเป่งเฮ้ยแต่ว่าถือว่าทำได้ดีกว่าเวอร์ชั่น1961นะครับเมื่อกี้น่าจะทำได้ดีกว่านะแบบอย่างน้อยก็อยู่ได้นานกว่านะครับแต่ว่ารู้สึกจะตีไม่ค่อยเข้าเท่าของ1961ป่ะ1961ตีเข้ากว่านะครับโอเคนะแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ได้นานกว่านะครับโอเคมามอสรานะครับต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับของใน2ตัวเมื่อกี้นะครับโอเคจากตัวอ่อนนะกลายเป็นผีเสื้อกันเลยทีเดียวนะครับ The Godzilla นะครับปะทะกันกับมอสรานะครับมา Let's go boy โอเคมามอสราเฮ้ยตีกันเลยว่ะโอเคเป็นปรปักษ์กันครับมาเอ้ย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 โอเคเหมือนจะจู๋จี๋ครับเหมือนจะสูสีใช่ไหมโอ้ยตีเข้ามาเนี่ยก็ซิล่าโดนอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ย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 วอ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงดูเหมือนว่าจะไม่เวิร์คครับถ้าเกิดว่าเราเซตให้อยู่ในเซตได้อยู่ในบล็อกแค่นี้นะครับอาจจะต้องเอาไปข้างนอกนะครับโอเคมาออกมาข้างนอกก็ได้ออกมาข้างนอกก็ได้มาฮะก็ซิล่าปะทะกันกับเดอะมอสรานะครับไปไว้หนึ่งสองแป๊บนึงผมต้องเอามอสราไว้ฝั่งนี้ไม่งั้นมันจะตีไปฝั่งนี้อีกนะครับผมนึกว่ามันออกมาได้ไงวะงงมากโอเคไปฮึบไปเว้ยงัดกันแล้วครับโอเคโอ้ยระเบิดรัวๆเลิกพังแมปกูได้แล้วพวกเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเร็วมากวิ่งตามไม่ทันโอเคมอสราอยู่ที่ 5,400 นะ 5,200 แล้วก็ซิล่าอยู่ที่ 7,000 7,000 แล้ว 6,000 แล้วโอ้ยมอสราอยู่ที่ 4,000 4,400 4,000 แล้ว 3,800 3,800 ก็ซิล่าอยู่ที่เท่าไหร่มองไม่เห็นเลือดเลยนะครับปีกใหญ่มากขนาดใหญ่โคตรๆนะครับขนาดว่าก็ซิล่าใหญ่แล้วนะโอ้ยมอสรามอสราหรือ1,400แล้วโอ้น่าจะเป็นอย่างที่น้องๆเม้นจริงด้วยครับก็ซิล่ามันตีแรงโคตรๆนะครับยิ่งเลือดต่ำนะครับแต่ถือว่ามอสราทำได้ดีมากเลยนะนะครับเอาก็ซิล่าลงไปเหลือ 4,000 นะเมื่อกี้เหลือ 3,000 ได้ซ้ำนะครับแต่ดูเหมือนว่าม็อบซิล่านี่จะโหดเกินไปนะครับโอเคนะแต่ว่าผมขอลองแป๊บนึงว่าแบบถ้า2ตัวล่ะถ้าเกิดว่ามอสรา2ตัวนะครับปะทะกันกับก็ซิล่าเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับมาก็ซิล่าสปอนตรงกลางไปดินะมอสราหนึ่งฮึบสองไปเว้ยมอสราสองตัวบวกเฮ้ยแต่ถ้าแบบก็ซิล่าชนะได้อยู่นี่ก็แบบก็ซิล่าโคตรโหดอ่ะโอเค2ตัวลุมกระทืบครับตัวนี้ไม่รู้ตีโดนหรือเปล่านะครับตัวนี้ตีเอาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคมอสราตัวนี้อยู่ที่ 4,700 นะครับแล้วก็ก็ซิล่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็ซิล่าขอดูก็เลือกก็ซิล่าหน่อยหุยเชี่ยเลือดต่ำแล้วตีโคตรแรงนะครับดูดิโอ้โบโอเคตอนนี้ก็ซิล่าอยู่ที่ 3,500 นะครับ 3,300 3,400 โอเคดูเหมือนว่ายิ่งเลือดต่ำมันจะยิ่งฮิวเร็วด้วยนะนะครับใช่ป่ะนี่ไงโอเคมอสราอยู่ที่3,000โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต่ำไปกว่า 3,500 จริงๆนะครับเอาไม่ลงจริงๆนะครับเอาเขาคนนี้ไม่ลงจริงๆนะฮะดูเหมือนว่าเลือดมันแบบยิ่งเลือดต่ำมันยิ่งฮิวแรงอ่ะโหม็อบซิล่ามึงเอาจริงมันเอาจริงๆครับบอกเลยว่าเฮียแกไม่ประดิมประดอมใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องอะไรอ่ะเกมรูไหมเกมรูคีปอินเวนทอรี่ครับอินเวนทอรี่ดูบ้าบนะครับแล้วก็คิลโอเคมานะครับจะได้กลับไปเกิดในนี้นะฮะโอเคไปเว้ยชาปป้าโอ้ยทำโคตรสูงอ่ะนะครับโอเคมอสราทำได้ดีมากเลยนะนะครับถึงแม้ว่าลูกๆของมันจะทำได้ไม่ค่อยดีนะไม่ใช่ลูกๆหรือเวอร์ชันเก่าของมันจะทำได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอมันอีฟอฟแล้วมันทำได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคมาตัวต่อไปนะครับก็คือโรแดนนะครับโรแดนเราได้เห็นในหนังกันแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาสู้กับก็ซิล่าจะเป็นยังไงนะครับ let's go แป๊บนึงอยู่ในพีทโฟนี่ว่าไปฮะขอวางก็ซิล่าก่อนแป๊บนึงโอเคโรแดนเลือดเท่าไหร่เอ่ยปึ๊บโรแดนเลือด 8,700 โอเคผมไม่รู้ว่าโรแดนจะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเขียนว่า working in progress นะครับก็อาจจะตีไม่เข้านะครับเพราะว่าเฮียแกยังแบบเนี่ยยังไม่ค่อยมีแอนิเมชันนะครับ working in progress ก็คือยังแบบยังอยู่ในแบบขั้นตอนการทำอยู่นะครับโอเคเฮ้ยตีเข้าโอเคแต่มันหันยากนิดนึงนะครับก็ซิล่าเอามั่งดิโอเคก็ซิล่ายิงเข้าครับโรแดนก็ตีเข้าเหมือนกันนะดูเหมือนว่านะครับอย่าผลักออกนะเว้ยเฮ้ยก็ซิล่าแต่ตีเข้าอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เข้าขนาดนั้นนะครับในขณะที่โรแดนเป็นไงมั่งโรแดนใจเย็นโรแดนอย่าเพิ่งออกโรแดนโอ้โหชิคก็ซิล่าตีแรงมากแต่ว่าโรแดนแบบหยิบก็ซิล่าขึ้นเยอะเหมือนกันครับโอเค
โรแดนทำได้ห่วยแตกกว่ามอสราอีกนะครับวันนี้ผมอาจจะต้องเอามอสรามาปะทะกับโรแดนอยากเห็นเหมือนกันนะครับโอเคก็อดซิลล่าถ้าเลือดเยอะประมาณนี้ผมจะไม่ลองใหม่นะครับแต่ถ้าแบบต่ำกว่าแบบ 30-40% เนี่ยผมจะลองใหม่อีกรอบนึงแบบลุม2ตัวนะครับเผื่อว่าแบบจะชนะได้นะครับโอเคนะก็อดซิลล่าไม่แปลกนะครับชนะตัวประกอบนะโอเคโรแดนก็นับเป็นตัวประกอบตัวนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เท่ดีนะครับโอเคเป็นเหมือนแบบนกยักษ์เทโรแดคทิลยักษ์นะครับโอเคมากนี่คือแบทเทิลที่ทุกท่านรอคอยนะครับนี่ก็คือ King Ghidorah นะครับปะทะกันกับ The Godzilla นะครับ King Ghidorah เลือดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยขอดูแป๊บนึงนะปึ๊บ King Ghidorah เลือดอยู่ที่ 15,000 นะครับเลือดมากกว่า Godzilla นะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่า Godzilla ตีแรงกว่านะเราต้องมาลองดูกันนะครับโอเคมังกร3หัว2หาง2ปีกนะครับสีทองนะครับตัวนี้ไม่ใช่มอนสเตอร์จากประเทศไอ้จากประเทศจากโลกเรานะครับมันเป็นมอนสเตอร์จากนอกโลกนะครับมา1 2ซ้ำ Godzilla ปะทะกันเลยครับไม่ต้องให้สู้กันเลยมาสู้กันทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยอย่าออกใจเย็นโอเคก็อดซิลล่าพยายามตีอยู่ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าโอ้งับโอ้โอเคเฮ้ยโอเคยังไม่ออกตัวมันติดเฉยปะไม่โอเคมันได้อยู่ไม่ได้เฮ้ยบินไปไหนก็อดซิลล่าเลือดเหลือเท่าไหร่วะแต่มันฮีลรัวอยู่นะนะครับก็อดซิลล่าเลือดเหลือ 5,000 กว่านะครับคิงกิโดร่าเลือดอยู่เท่าไหร่ 9,000 กว่านะครับคิงกิโดร่าเลือดต่ำละแต่ว่าก็อดซิลล่าอยู่เท่าไหร่ก็อดซิลล่าก็ฮีลอยู่ครับถ้าส่งตัวเลือดแบบเลือดใกล้ๆกันนะในแบบในอัตราส่วนนะไม่ดิคิงกิโดราเลือดเหนือกว่าอยู่นะครับแต่ว่าคิงกิโดราระหว่างนี้กำลังค่อยๆแบบลอยลงมานะครับก็โดนก็ซิลล่ากระทืบหน้าอยู่นะครับต้องลงมาให้ถึงนะครับถึงแบบเขาจะสู้กันได้นะครับอันนี้มันบินช้าอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคคิงกิโดราเนี่ยพอเลือดมันเหลือต่ำเนี่ยมันจะบินหนีนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะทำให้แบทเทิลนี้มันจบได้หรือเปล่านะครับโอเคขอลองดูหน่อยโอเคนี่เฮ้ยมันจะบินหนีแล้วมันจะบินหนีละคิงกิโดราเลือดเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย3,001 นะครับ 3,001 แล้วก็แป๊บอ่ะชิบหายละมันเอ้ามันบินหนีไปแล้วปะเอ้าโอเคอ่ะมันบินหนีครับงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมนับว่าใครชนะดีวะก็คงต้องนับว่าก็อดซิลล่าชนะมั้งแต่ว่าเดี๋ยวลองใหม่ลองข้างนอกแล้วกันโอเคเมื่อกี้ผมพยายามให้มันออกไปสู้กันข้างนอกแล้วอะแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ยอมโจมตีกันเพราะว่าแบบมันผลักกันไปไกลเกินอะคือมันต้องมีกำแพงครับไอ้2ตัวเนี้ยไม่งั้นมันออกอะไม่งั้นแม่งจะออกจริงๆครับโอเคมาผมลองใหม่แล้วกันนะครับ King Ghidorah ปะทะกันกับ Godzilla นะครับไปเว้ย Let's go ฮึบโอเคอันนี้ค่อยดูง่ายหน่อยนะครับ 14,200 ปะทะกันกับ 9,400 9,500 9,800 โอ้โหเฮ้ยเหี้ยเลือดลดกันเร็วมากโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยตามไม่ทันโอเค Godzilla อยู่ที่เท่าไหร่ 7,500 นะครับ King Ghidorah เหลืออยู่ที่ 10,000 นะ 6,000 กว่าละอย่าดันขอร้องโอเค9,001โอ้รออีกแล้วเดี๋ยวมึงจะวาร์ปกันออกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใจเย็นอารีน่ากูมีอยู่แค่นี้ใจเย็นคิงกิโดร่าอยู่ที่ 8,000 กว่าครับก็ซิล่าอยู่ที่เท่าไหร่4,900นะครับอยู่เฟสเมื่อกี้เลยแม่งค่อยๆลอยกันลงมาอีกแล้วโอเคอย่างน้อยถ้าเกิดว่ารอบนี้คิงกิโดร่ามันหายร่างไปอีกนะครับก็แสดงว่ามันวาร์ปหนีนะครับโอเคโดนยิงนะครับโดนเาไอ้พลาสมาบีมนะครับโอเคก็อดซิลล่าอยู่ที่เท่าไหร่โหตีทีละ200อ่ะก็อดซิลล่าอยู่ที่เท่าไหร่วะมองไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นจริงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแล้วกันว่าใครตายก่อนเฮ้ยตื่นเต้นเร็วอุ้ยโอ้ลอยไปข้างนอกแล้วและโอ้เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นใช่ป่ะเห็นเหมือนกันใช่ป่ะผมว่าคิงกิโดร่าตายเว้ยถ้ามันไม่ตายก็คือมันบินหนีอ่ะแต่เอาเป็นว่า2รอบแล้วนะครับที่คนที่หายไปจากอารีนาคือคิงกิโดร่านะครับถ้างั้นเราผมว่าเราคอนคลูดได้แล้วแหละว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะครับดูเหมือนว่าก็อดซิลล่าเลือดมันจะไม่ต่ำไปกว่านี้มันจะไม่ยอมต่ำไปกว่า 3,500 เพราะ 3,500 ปุ๊บมันเหมือนมันแอคทีเวทท่าตีแรงอ่ะแบบโบ๊เหี้ยแบบเบอร์เซิร์กอ่ะแบบโพทีเดียวหัวแตกทุกตัวนะครับขนาดแบบไอ้เขาเรียกอะไรมอสทราแบบลุม2ตัวยังไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราได้ผู้ชนะแล้วแหละก็น่าจะเป็นคิงกิโดราที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับไออะไรเขาเรียกอะไรก็อดซิลล่าของเรานะครับโอเคอันนี้ก็คิงกิโดราเหมือนกันนะครับแค่มันตัวเดียวกันแหละนะครับแค่เป็นแบบสปอนเนอร์แบบนี้นะครับทำไมกูไม่ใช้สปอนเนอร์แบบนี้วะนะครับโอเคดูเหมือนว่าคิงกิโดราจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับก็อดซิลล่านะหรือไม่งั้นก็อาจจะหนีไปนะครับแต่ว่าคิงกิโดรามีนิสัยที่แบบถ้าเลือดมันน้อยนะครับมันจะหนีนะครับนะก็เนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูขี้เกียจลองเอาเป็นว่าถ้าเลือดมันน้อยมันจะหนีนะครับเพราะมันตียากนิดนึงนะครับผมอยู่ในครีเอทีฟเนี่ยๆๆๆนะฮะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้เป็นคีย์โค้ดของมอดมันนะครับก็นะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า
ส่วนตัวผมก็เดาไว้อยู่แล้วนะว่าก็อดซิลล่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่าดูเหมือนว่าก็อดซิลล่ามันจะตีแรงกว่านิดนึงด้วยนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบตอนท้ายอ่ะตอนท้ายแม่งจะตีแรงขนาดนั้นนะครับโอเคแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีม็อบหนึ่งนะที่โหดกว่าก็อดซิลล่านะครับถ้าถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะว่าเขาเป็นใครนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ม็อบแบทเทิลวันนี้ก็โคตรมันเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เห็นชัดๆแบบชัดมากๆเลยนะว่าใครแบบใครล้มใครได้แต่เมื่อกี้ผมก็เห็นแบบสักนิดนึงว่าพอเลือดมันต่ำมากอ่ะอยู่ๆมันก็แบบเปาะหายไปเลยเว้ยก็นะน่าจะเหมือนกันกับน่าจะเหมือนกันกับพวกมอสรานะครับก็คือโดนก็อดซิลล่าตีโบทีเดียวแตกนะครับแบบหัวแตกตบเกียนแตกกันเลยทีเดียวนะครับพอมันเลือดน้อยแล้วแบบเหมือนว่าก็อดซิลล่ามันจะเปิดเบอร์เซิร์กโหมดเป็นอะไรวะเป็นโงกุนนะเวอร์ชันอัลต้าอินสติ้งนะครับโบบ้าแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตายให้หมดเลยนะฮะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันเกมหน้าแล้วกันนะครับก็น่าจะอธิบายเหตุผลที่ว่าทำไมรอบที่แล้วเดอะคิงอะเดอะคิงที่แบบตีก็อดซิลล่าเลือดลงไปแค่แบบมากสุดก็แค่ประมาณ 3,200 นะครับแต่ไม่ต่ำไปกว่านั้นแล้วนะครับก็จะมาดูกันนะว่าใครจะเป็นฝ่ายล้มใครจะเป็นคนที่ล้มก็อดซิลล่าได้ก่อนนะครับสู้กันจนเย็นแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันเกมหน้า peace out